วันที่16กุมภาพันธ์ปี2023เพจโบอัปเดตได้โพสต์ก่อความไวยนาสนใจโดยได้ระบุว่าสหรัฐนอร์เวย์โอลมาดสื่ออเมริกันแสก่อวินาศกรรมยุโรปตอนที่2ในวันที่9เมษายนปี2022นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันผู้นำของอังกฤษในขณะนั้นซึ่งได้เดินทางด่วนไปพบประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนกดดันให้ยกเลิกขอตกลงสันติภาพแล้วทางนาโตจะหับใหม่ต่อเหตุสงครามกับรัสเซียในสนามกองกำลังผสมซึ่งว่ามียูเครนเป็นสากบ้างหนาในส่วนเดือนนั้นผู้นำสหรัฐได้ตัดสินใจก่อวินาศกรรมเพื่อทำลายขอตกลงสันติภาพรัสเซียยูเครนโดยการทำลายทอร์กัสเพราะความหย่านว่าเยอรมนีจะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียจากจำเป็นต้องนำเข้าพลังงานสำหรับฤดูหนาวปลายปีที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นปี2023ในกลางปีเดือนมีนาคมปี2022ฝ่ายนาโตได้เฮ็ดท่าที่จัดเป็นการสอมพบในทะเลบอลติกซึ่งว่าใกล้กับเกาะบอร์นโฮล์มมีกองเรือโฮปสหรัฐอังกฤษสอมพบหน่วยงาน CIA และทหารสหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิด8ลูกที่ทอร์กัสนอตติน1และ2ในส่วนปลายเดือนกันยายนปี2022นอร์เวย์ได้จุดระเบิดระยะใกล้ดังกล่าวเฮดเวียโคกลูกทำลายทอทรงกลัสนอตติน1และ2ในทะเลบอลติกโดยระเบิดอีก2ลูกบ่เฮ็ดเวียกเนื่องจากใช้เวลาอยู่ใต้น้ำโดนเกินไปพอผู้นำสหรัฐได้เลื่อนคำสั่งการทำลายทอทรงกลัสส่วนก่อนหน้านี้ในต้นปี2023หน่วยข่าวกรองนอร์เวย์ได้รายงานว่าเรือดำน้ำและเรือของกองเรือภาคเหนือเป็นศูนย์กลางของศักยภาพนิวเคลียร์ของรัสเซียในส่วน30ปีที่ผ่านมาจะออกทะเลโดยบ่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีทั้งเรือแต่ในขณะนี้กำลังเดินทางพร้อมอาวุธนิวเคลียร์เป็นเถื่อนทำอิฐบีออนอรีแกมรัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์ได้ระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามลักต่อความมั่นคงบ่เพียงแต่ในนอร์เวย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงยุโรปทั้งหมดด้วยการประเสริฐหนาระวางนาโตและรัสเซียจะยาวนานหลายในยุโรปนั้นสาธิผลิตและส่งออกก๊าซน้ำมันคู่แข่งของรัสเซียมาตลอดและเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดจากทอร์กัสนอตตินระเบิดคือนอร์เวย์นั่นเองเป็นการจัดลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปในสเตตซาที่บ่เป็นเอกภาพภายในกับรัสเซียโดยมียูเครนเป็นเพียงหมาเกี้ยมน้อยๆในกระดานเท่านั้นวิเคราะห์ว่ากระแส UFO ลูกปวงลึกลับที่บ่แม่นสุดกว่าสภาพอากาศของจีนและของสหรัฐแคนาดาใส่ขีปนาวุธราคาแพงลูกละเกือบ13ล้านบาทยิ่งตกนั้นแท้จริงแล้วเป็นการปั่นกระแสเบี่ยงเบนการแสของนักข่าวสืบสวนมือหนึ่งของชาวอเมริกันในประเด็นการก่อการร้ายในการวางระเบิดทอร์กัสที่เข้าสู่เยอรมนีและยุโรปเนื่องจากว่าสหรัฐนอร์เวย์ต่างต่อคำถามนักข่าวประเด็นระเบิดทอร์กัสทำลายเศรษฐกิจยุโรปบ่ได้เลยและพยายามเบี่ยงเบนไปยังเรื่อง UFO ลูกโป่งบอลลูนตลอดเวลาเมื่อใดที่เยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและยุโรปถือทำลายเศรษฐกิจจนย่อยยับจากภัยสงครามซ้ำเติมด้วยสงครามการค้ากับสหรัฐอังกฤษที่วางแผนห้อมกันจนยุโรปบาดพื้นตัวได้โดยง่ายแล้วสหรัฐจะค่อยๆปล่อยมือจากการปั่นความวุ่นวายทวีปนี้ไปถิ่มความเสียหายให้ยุโรปและยูเครนให้อุ้มประคองกันเองพร้อมเป็นปฏิปักษ์รัสเซียระยะยาวเนื่องจากสหรัฐต้องสงวนขีปนาวุธลูกยาวถนอมตัวไว้ในการปั่นสงครามเถื่อต่อไปนั่นคือสงครามกับจีนโดยการดันหลังไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ให้ออกหน้าเหตุสงครามทางอากาศและปะทะทางทะเลจึงจำเป็นต้องใส่ขีปนาวุธลูกยาวซึ่งสมรภูมินี้โหลดทั้งจะมีประโยชน์ต่ำกว่าเป็นศัตรูสหรัฐอาจอันตรายแต่ถ้าเป็นบริวารสหรัฐบ่รอดแน่นอน